ระวเรวราชก็เพื่อพระไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งครับเจ้าวาดสามารถศึกได้ครับเจ้านัตบุญศึกได้ไม่ใช่ครับพ่อไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งครับในกฎเขาก็มีบอกแล้วว่ามันมีอยู่ป่าได้ครับพ่อนะไปครับเธอเป็นเนรต้องอยู่ในความปกครองของพระครับข้าหลวงพ่ออยู่ในความปกครองของพระเจ้าผมก็จะอยู่ครับผมจะบอกดูครับนี่คุณปฏิบัติพ่อถูกต้องครับไม่จับเอาลืมไม่ต้องพูดมากนะจะไปจับผมศึกไม่ได้อ๋อต้องให้เจ้าวัดเขาดูครับครับไอ้พุ่มเล่ปีวันนั้นปี6ให้ผมดูทำไมเธอไม่ทำอ่ะไปเรียนเขายังเข้าผมยึดกรรมฐานนะครับหลวงพ่อผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับเอาได้เลยครับหลวงพ่อเดี๋ยวเขาเรื่องที่ชุดเนี่ยเขาเชื่อมวดไหนเขาเดาเนี่ยไม่ได้หรอกผมรู้เดี๋ยวจะเอาห่อของไปอันเนี้ยแค่บอกโยมไม่ทราบให้โยมเก็บเองก็ได้แล้วไปเอาของเมนก็มาหลวงพ่อยังไม่คิดให้เลยความคิดเห็นเป็นยังไงครับทำไมในนี้ตอนที่มันยืนยันแล้วว่าผมปกติและอย่างนึงผมเอาใบนี้มายื่นกับเขาแล้วผมแจ้งครั้งแรกใช่ไหมผมเอาใบจริงมาใช้แต่ผมถ่ายเอกสารที่นายเก็บไว้ถ้าสามารถแจ้งใบมาใช้จำหลักฐานให้เจ้าหน้าที่คนละไม่แล้วอันนี้มันมันรวมขาดไม่ได้ฉันเถียงฉันไรฉันไม่ขาดแล้วตอนนี้ประจำอยู่ที่ไหนฉันอยู่สังกัดฉันอยู่เพชรบูรณ์ไม่ตอนนี้มันเขาหามาตั้งไหนผมที่ห้างก่อนเยอะเธอที่เดินอยู่เขาใกล้สุดเขาบอกว่าแล้วแต่เขาสมัครใจผมสมัครใจได้เขาไม่ได้สมัครใจแล้วแต่เรียนเขาแล้วแต่ทางนี้ว่าจะจัดการยังไงความสมัครใจของทางนี้ว่าจะทำยังไงเพราะทางนี้เขาไม่เอาแล้วทางนั้นเขาไม่เอาพ่อถ้าจับเขาออกไปคุณพ่อจับไม่ได้นะครับไม่ได้เขาไม่ออกให้เขาไม่ได้ยอมครับอย่าครับคือตามถึงไปหลวงพ่อจับผมไม่ได้ครับผมไม่ได้จับไม่ได้ผมไม่ได้อะไรแล้วตำรวจเขาก็ไม่ได้มันนี่ก็ผม